วันนี้มาพูดกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าโลกจะมีความสุขชาวโลกทั้งหมดจงรู้จักยอมรับนับถือความดีของท่านผู้มีคุณสำหรับท่านผู้มีคุณทั้งหมดอันดับแรกก็ได้กับพ่อแม่รองมาลงมาก็ครูบาอาจารย์รองลงมาก็ท่านผู้ให้ความอุปการะถ้าคนทุกคนรู้จักความดีของท่านว่าท่านเคยให้การเกื้อหนุนเราให้มีความสุขให้มีชีวิตขึ้นมาได้ให้มีวิชาความรู้บรรเทาความทุกข์ที่เราบังเกิดขึ้นเราก็พากันยอมรับนับถือความดีของท่านสำหรับบิดามารดาบิดามารดานี่ความจริงท่านมีคุณแก่ลูกมากแต่ถ้าว่าบรรดาลูกบางทีอย่าลืมคุณของท่านเสียก็ได้เคยได้รับความฟังมาบ่อยๆว่าลูกมีความอกตัญญูไม่รู้คุณท่านแม้แต่เรื่องเล็กน้อยบางทีการแบ่งปันทรัพย์สินมีที่ดินที่มีที่ไม่สม่ำเสมอกันแต่เรื่องของที่ดินนี่พื้นที่จะให้ราบเรียบเสมอกันก็สามารถจะทำได้ในปัจจุบันแต่ถ้าว่าในสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องทุนแรงทำไม่ได้เพียงแบ่งปันกันว่าคนนี้ได้ตอนนี้คนนั้นได้ตอนนั้นเพียงเท่านี้ลูกทรพีที่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ก็กลับจ้วงจับโจมตีบิดามารดาว่าไม่มีความยุติธรรมนี่ลักษณะของความเลวอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่าคบคนที่มีความประพฤติเลวแบบนี้ไม่ควรคบถ้าไปคบเข้าเราก็จะเลวไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าคบอารมณ์ของความเลวอย่างนี้ไว้ในใจเขาไปกล่าวว่าพ่อแม่อคติไม่ยุติธรรมไม่มีความรักลูกรักไม่เสมอกันความจริงคำว่ารักไม่เสมอกันนี่ยังมีใช้คำว่ารักแต่มีหลายท่านบอกพ่อแม่ใช้ไม่ได้เป็นคนไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าแบ่งปันทรัพย์สินก็ไม่สม่ำเสมอกันก็พื้นที่ดินนี้ท่านจะทำให้มันเสมอกันได้ยังไงแล้วก็ไปนั่งดูความดีของพ่อของแม่ถ้าเราจะไปคิดว่าทรัพย์สินภายนอกที่พ่อแม่ให้ไม่สม่ำเสมอกันพ่อแม่ท่านไม่ดีก็จงมองดูเสียใหม่มองดูว่าร่างกายของเรานี่เราได้มาจากใครที่เราเกิดมานี่เรารักร่างกายของเรารักมากกว่าพ่อรักมากกว่าแม่รักมากกว่าสามีและภรรยารักมากกว่าบุตรที่เรามันได้มาจากใครถ้าจะบอกว่าพ่อแม่ท่านไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดเราก็เกิดมาก็ต้องขอประทานโทษว่าถ้ารู้ว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดเราเสือกเกิดมาทำไมเสือกเกิดไม่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนถ้าบอกว่าท่านไม่รักถ้าถามว่าท่านไม่รักจริงๆมันเป็นของไม่ยากออกมาจากท้องพ่อท้องแม่หรือไปอยู่ในท้องท่านแกล้งทำแท้งแล้วเราก็ตายออกมาแล้วถ้าไม่ท่านไม่ช่วยเหลือในสมัยที่เราช่วยเหลือตัวเราเองไม่ได้เราก็ตายถ้าไม่ให้วิชาความรู้เราก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้การที่ท่านต้องประคับประคองเรามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดามีความลำบากต้องอดอยากทุกอย่างเพื่อลูกทนุถนอมกายทุกอย่างเพื่อลูกก็มีความรักในลูกเมื่อมารดามีครรภ์แก่หนักทำงานไม่ไหวท่านพ่อคือบิดาก็ต้องทำงานเพิ่มเติมเมื่อจะคลอดแต่ละคราวมารดาเกือบจะต้องเสี่ยงชีวิตพ่อก็ต้องเสียทรัพย์สินไปอย่างหนักเมื่อลูกออกมาแล้วความลำบากของพ่อของแม่นับตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กกินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนนอนกำลังจะสบายลูกตื่นขึ้นมาร้องจ้ามาไรบิดามารดาก็ต้องตื่นถ้าลูกป่วยไข้ไม่สบายบิดามารดาก็มีความเดือดร้อนช่วยทุกอย่าง
เป็นนั้นว่าบิดามารดาเสียสละชีวิตของตัวเพื่อลูกตายทรัพย์สินทั้งหลายถ้าหากว่าท่านไม่มีลูกท่านก็ใช้ของท่านตามสบายพอมีลูกเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะทำไว้เพื่อลูกทั้งหมดเรียกว่าเวลาที่ลูกเกิดขึ้นแล้วหนึ่งคนสองคนคิดว่าทรัพย์สินที่ไม่มีนี่มันไม่พอก็ต้องหาสร้างต่อให้มันมากเกรงว่าลูกจะลำบากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยของบิดามารดาเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกเพราะนั้นว่าพูดกันง่ายๆเบาๆไม่ต้องพูดกันมากถ้าเราเองเป็นพ่อเป็นแม่เขาถ้าลูกมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างเราจะมีความรู้สึกว่ายังไงจะมีความพอใจไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าถ้าลูกจะเป็นสุขก็ถ้าลูกจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณที่บิดามารดาทำหน้าที่ของตนเรียบร้อยแล้วสนองตอบแทนบุญคุณท่านจงอย่าสร้างความสะเทือนใจให้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านไม่มีทรัพย์สมบัติทั้งหลายมอบให้เลยเป็นทรัพย์ภายนอกก็จงคิดว่าชีวิตของเราและเลือดเนื้อทั้งหมดเราได้มาจากไหนได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของท่านอย่าถือว่าการเกิดบิดามารดาไม่ได้สนใจแต่ว่าเกิดมาแล้วท่านสนใจความดีของท่านตอนนี้จะไปทิ้งไว้ที่ไหนคนประเภทอกตัญญูไม่รู้คุณคนแบบนี้สมเด็จพระชินสีห์บอกว่าเป็นคนเลวจงอย่าคบถ้าเราเข้าไปคบเมื่อไหร่เราเองก็ต้องถูกตอบสนองแบบนั้นเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็จะแบกความเลวอันนั้นแหละมายกปยปปั้นให้แก่เราเพราะแม้แต่พ่อแม่ให้ชีวิตของเขาเขาก็ยังสามารถที่จะทิ้งได้อย่าลืมได้ถ้าเราเป็นคนภายนอกไม่เคยให้ชีวิตแต่เลือดเนื้อของเขาเขาจะมีความกตัญญูรู้คุณของเราได้ยังไงข้อนี้ขอบรรดาท่านนั้นหลายใคร่ครวญให้มากว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนำเรานะมันควรไม่ควรเพียงใดนี่ประการหนึ่งรายการที่สองท่านบอกว่าจงยอมรับนับถือคนดีผู้มีอุปการะหรือว่าที่บาลีกล่าวว่าจงบูชาบุคคลที่คนบูชาคำว่าบูชานี่แปลว่ายอมรับนับถือพ่อแม่ทุกคนหวังดีต่อลูกแนะนำพร่ำสอนลูกให้มีความสุขถ้าว่าลูกไปมีความทุกข์สร้างความระทมเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่หรือว่าไปมีโทษจะต้องติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็ทนไม่ไหวต้องวิ่งไปหาทางช่วยเหลือคนประเภทนี้เราต้องยอมรับนับถือท่านว่าท่านเป็นคนดีทำทุกอย่างเพื่อท่านเพื่อท่านจะได้มีความสุขคำบูชานี่แปลว่ายอมรับนับถือไม่ใช่เอาธูปเทียนไปจุดชาไม่ใช่อย่างนั้นนี่ถ้าจะมีคำถามเข้ามาบอกว่าถ้าพ่อแม่ของเรากลายเป็นโจรเราควรจะยอมรับนับถือท่านไหมถ้ายอมรับนับถือท่านก็ท่านเราก็จะกลายเป็นโจรไปด้วยแต่ความจริงการยอมรับนับถือเราต้องยอมรับนับถืออย่าถือว่าการคบหาสมาคมกับโจรเป็นความชั่วนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในเมื่อท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราไม่ยอมรับนับถือท่านจะยอมรับนับถือใครถ้าจะถามก็มาอีกว่าถ้ายอมรับนับถือท่านเราก็ต้องกลายเป็นโจรอันตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเลือกนับถือเลือกบูชาเฉพาะในกิจในฐานะที่ท่านเป็นบิดามารดาอย่าไปนับถืออย่าไปบูชาในฐานะที่ท่านเป็นโจรท่านป่วยไข้ไม่สบายเราก็เลี้ยงดูท่านเราก็ให้อาหารท่านประคบไปปฏิบัติพยาบาลท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เรายอมรับนับถือแต่เพียงในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นสำหรับตอนที่ท่านเป็นโจรท่านไปปล้นกับใครเราไม่เอาด้วยเราไม่ยอมปล้นเราไม่ยอมลักเราไม่ยอมขโมยแต่ว่าถ้าว่าท่านมีความต้องการด้วยอาหารเราให้อาหาร
ท่านต้องการได้ยารักษาโรคเราให้ยารักษาโรคเราท่านต้องการในการปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขของท่านเราทำจะกล่าวกันต่อไปว่าไม่เป็นการสนับสนุนโจรเลยก็บอกว่าไม่ใช่นี่เป็นการกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีคุณเราไม่ได้เป็นโจรด้วยเพราะเราไม่ใช่โจรไม่ท่านหนึ่งก็ครูบาอาจารย์เคยพบบรรดาคณะอาจารย์บางท่านมาสมัยหนึ่งท่านบอกว่านักเรียนนักศึกษาไม่ไหวเลยเห็นหาว่าครูบาอาจารย์เป็นทาสของรัฐบาลบ้างเป็นทาสการเงินการทองบ้างเป็นลูกจ้างสำหรับในการมาสอนบ้างเมื่อฟังแล้วก็รู้สึกว่าสลดใจในลักษณะอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าไม่ใช่แดนของความสุขโลกนี้ความมีความทุกข์ท่านบอกว่าถ้าเราการยอมรับนับถือพ่อแม่ปฏิบัติให้มีความสุขเราต้องเป็นผู้ดีจะไปทางไหนอาศัยความกตัญญูรู้คุณเขามีดามันดาเป็นปัจจัยจะเป็นเสน่ห์ให้คนหลายรักไปทางไหนก็มีคนอยากคบหาสมาคมเพราะเราเป็นผู้รู้คุณเขาสำหรับครูบาอาจารย์ท่านจะเป็นลูกจ้างใครท่านจะเป็นทาสรับใช้ของใครก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าเราก็บูชาท่านตอนหนึ่งตอนที่ท่านหวังดีกับเราเพื่อให้ความรู้กับเราแต่หากว่าท่านถือว่าท่านอยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างท่านก็สอนอย่างในฐานะท่านรับจ้างเข้ามาสอนมีหน้าที่ก็สอนไปนักเรียนนักศึกษาจะรู้อะไรหรือไม่รู้ไม่สำคัญเป็นอันว่าไม่สนใจมีหน้าที่สอนกี่ชั่วโมงก็สอนเท่านั้นสอนแล้วเด็กจะรู้เรื่องหรือไม่รู้ก็ช่างถึงเวลาก็กลับบ้านอย่างถ้าครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่าท่านทำหน้าที่เฉพาะในการเป็นลูกจ้างจริงๆหรือเป็นทาสรับใช้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านใดสอนจ้ำจี้จ้ำชัยเราไม่รู้พยายามให้รู้ดีไม่ดีสอนบ่อยๆแล้วเราทำไม่ได้ลงโทษไอ้การลงโทษของท่านไม่ใช่ทำด้วยการอาฆาตทำด้วยอาการลักษณะที่เรียกว่าต้องการให้เราเป็นคนมีความรู้ต้องการให้เราเป็นคนดีถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นเราก็ต้องบูชาท่านตรงนี้บูชาตอนที่ท่านสนใจให้เรามีความรู้ยอมรับนับถือยอมเคารพรบนอบท่านในฐานะผู้ให้ความรู้ถ้าหากว่าเราเองเป็นคนสอนตั้งใจสอนถ้าเราเองเป็นพ่อแม่ตั้งใจเลี้ยงลูกถ้าลูกทำอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรคืออกตัญญูไม่รู้คุณหาว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจสร้างให้เกิดหาครูบาอาจารย์มาจ้างเป็นแขกครับเพราะต้องการคำสอนอย่างนี้ความสะเทือนใจมันก็มีกับเขาถ้าเรายอมเขาถ้าเขายอมรับนับถือเราเคารพเราก็มีความสุขดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำว่าอารมณ์ใจอย่างนี้จงอย่ามีแก่คนทั้งโลกให้รู้จักบูชาคุณความดีที่ยอมรับนับถือความดีเขาพวกคนผู้มีความดีต่อจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนทุกท่านจะเป็นใครก็ตามที่เขาสามารถเกื้อกูลเราให้มีความสุขถ้าเราไม่มีอาหารเขาให้อาหารกินเราไม่มีผ้านุ่งเจอห่มเขามีผ้านุ่งผ้าห่มเขาเอามาให้เราไม่มีค่ายวดยานพาหนะเขาจ่ายให้ในอย่างนี้เราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์ในเมื่อคนมีคนประคับประคองเราก็มีความสุขชีวิตของเราจะทรงขึ้นมาได้เพราะอาศัยเกื้อกูลเกื้อกูลกับท่านหลายเหล่านี้แต่คนประเภทนี้เราควรบูชาไหมคำว่าบูชาหมายถึงการยอมรับนับถือเราก็ต้องบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องตัวอย่างคนที่เป็นยอดกตัญญูในเขตพระพุทธศาสนาคือท่านพระสารีบุตรเวลานั้นท่านราธพรามท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นคนแก่มาอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้า3ปีองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงทราบแล้วก็เฉย
แต่วันที่สามเห็นความดีของราธาพรามได้จิตใจเข้ามาคบหาสมาคมกับพระมีจิตชุ่มชื่นไปด้วยธรรมเป็นว่าจะบรรลุมรรคผลองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงเสด็จตามไปเสด็จไปบริเวณรอบๆวิหารพระบรรดาพระทั้งหลายก็ตามไปเมื่อราธาพรามเวลานั้นเอาข้าวล้างบาตรตอนเย็นล้างบาตรมาน้ำล้างมาเทพระพุทธเจ้าเห็นเข้าจึงหยุดถามว่าพราหมณ์มาอยู่ได้ยังไงความจริงท่านทราบพราหมณ์ก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่ลูกหลานเขาไม่เลี้ยงเขาเห็นว่าเป็นคนแก่ไม่มีที่กินที่อาศัยจึงมาอาศัยพระกิจดูแต่ลูกหลานของพราหมณ์นี่มันอกตัญญูไม่รู้คุณคนจริงๆมันลืมคิดไปว่าทรัพย์สินที่มีในบ้านราธาพราหมณ์เป็นคนสร้างขึ้นชีวิตและเลือดเนื้อที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยราธาพราหมณ์เป็นคนสร้างแต่พอราธาพราหมณ์เป็นคนแก่มันไม่เลี้ยงแล้วก็ขับไล่สายส่งออกจากบ้านต้องมาอาศัยพระอาศัยที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีความเมตตามีความสงสารจึงรับราธาพราหมณ์ไว้ในอุปการะถ้าลักษณะของท่านโดนเข้าแบบนี้ท่านเห็นว่าดีหรือชั่วเป็นเรื่องของท่านเรื่องนี้เราก็ไม่ยุ่งด้วยเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทรงทันจึงหันไปถามพระว่าใครรู้คุณของพราหมณ์นี้บ้างก็มีพระสายิบดีบทนั่งคุกเข่าประนมมือกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้คุณของพราหมณ์พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้ายังถามว่าสารีบุตรพราหมณ์ผู้นี้มีคุณกับเธอเมื่อไหร่พระสารีบุตรจึงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพราหมณ์ผู้นี้มีคุณแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อ3ปีก่อนโน้นพราหมณ์ยังอยู่ที่บ้านข้าพระพุทธเจ้าเคยไปบิณฑบาตพราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระพุทธเจ้าทัพพีหนึ่งพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาบทให้แก่พราหมณ์นี่สำหรับในด้านพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณแต่คนที่มีอุปการะแม้แต่ราธาพราหมณ์ให้ข้าวใส่บาตรหนึ่งทัพพีองค์สมเด็จพระจินดาสีที่สอนไว้ว่าทุกคนจะมีความรู้จักความกตัญญูรู้คุณพระสารีบุตรพระพุทธองค์ท่านปฏิบัติตามนั้นให้ข้าวทัพพีหนึ่งท่านถือว่ามีคุณจากนั้นพระสารีบุตรจะไปทางไหนก็ตามทีจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบรรดาพระและประชาชนทั้งหลายว่าพระสารีบุตรนี่เป็นจอมกตัญญูรู้คุณการไม่ว่าใครแม้แต่ราธาพราหมณ์หรือไม่ใช่ก็ตามเมื่อใครใส่บาตรให้แก่ท่านสงเคราะห์ท่านให้สถานที่อยู่ที่อาศัยพระสารีบุตรไม่ลืมคุณและความเป็นผู้กตัญญูรู้คุณไม่ลืมคุณคนก็คือเมื่อพระสารีบุตรจะเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมย่อจากพระอัสสชิว่าเจธรรมาเหตุปัปปวาติสังเหตุงตถาคโตโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมณโณซึ่งแปลเป็นใจความชัดๆว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเองของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้ท่านฟังธรรมเพียงเท่านี้ท่านมีความเข้าใจแล้วก็ตามพระสารอัสสชิมาบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงรับคำสอนของพระอัสสชิเพียงเท่านี้ท่านถือว่าพระอัสสชิมีคุณกับท่านถ้าท่านทราบว่าเวลานั้นพระอัสสชิอยู่ทางทิศไหนเวลานอนท่านหันศีรษะไปในทางนั้นไม่ยอมเหยียดเท้าไปทางที่ครูบาอาจารย์อยู่เป็นเพียงทราบข่าวเพราะพระสมัยก่อนไม่ได้อยู่รวมกันเมื่อสำเร็จอรหันต์ก็ต่างคนต่างแยกกันไปท่านทราบข่าวว่าพระสัชชิโยนทางทิศใต้ท่านนอนหันทิศไปทางทิศใต้ถ้าอยู่ทางทิศเหนือก็นอนหันทิศไปทางทิศเหนือและคนทุกคนก็สรรเสริญว่าท่านดีอีกรายการหนึ่งก่อนที่ท่านจะนิพพาน
ลูกทุกคนของแม่คือในตระกูลภาษานิบุตรมีพี่น้องด้วยกัน7 คนทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดแต่แม่เป็นมิจฉาทิฐิเวลาที่จะนิพพานท่านลาองค์สมเด็จพระพิชิตมารไปที่บ้านไปนิพพานในห้องที่ท่านเกิดเพื่อหวังจะโปรดมารดาและในที่สุดก็สามารถพูดจาให้คําแนะนําจนกระทั่งมารดามีความเลื่อมใสยอมรับนับถือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรคือได้พระโสดาปัตติผลนี่จะเห็นว่าพระสารีบุตรเป็นยอดคนผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้บุคคลที่ทำมีคุณฉะนั้นพระสารีบุตรจึงเป็นผู้มีตำแหน่งใหญ่คือเป็นอัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะไปในแดนไหนก็ตามแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงก็รักท่านเพราะท่านเป็นคนใจดีรู้คุณของท่านรู้คุณคนคนที่จะมีอารมณ์ดีรู้คุณคนนี้ก็ต้องเป็นคนดีมีจิตเมตตาเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยโลกในตอนนี้ก็คือว่าจงอย่าลืมความดีของบุคคลอื่นที่ให้เรามีความสุขถ้าเรามีความอกตัญญูไม่รู้คุณบุคคลที่ให้ความสุขกับเราที่ให้ตำแหน่งหน้าที่กับเรากรรมอันนั้นมันจะเผาใจเราเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีจะไปหาใครก็ไม่มีใครเขาอยากคบสำหรับวันนี้เรื่องพระศาสนาช่วยโลกก็ต้องจะต้องยุติกันเพราะเวลามันหมดก่อนจะลาก็ขอให้พรแก่ท่านขอทุกท่านผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลหากปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี